สวัสดีครับผมอาจารย์เหลียงนะครับในตอนนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ Red w o r k Service นะครับก็คือรูปแบบการบริการในเครือข่ายนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ Red w o r k Service นะครับก็คือรูปแบบบริการในเครือข่ายนะครับก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1ก็คือจะเป็นแบบ Client Server นะครับ c e n t s e r v e r เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีผู้รับบริการอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า client นะครับไอตัวเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ local นะครับก็หมายถึงว่าส่วนของในออฟฟิศเดียวกันนะครับหรือว่าต่างออฟฟิศกันก็ได้หรือว่าบางทีเราก็ขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเซิร์ฟเวอร์แบบไหนนะครับ ในนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยมันก็จะมีบริการหลายๆรูปแบบนะครับก็อย่างเช่นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็ทําหน้าที่เก็บแฟ้มข้อมูลให้กับเรานะครับเอาไว้สําหรับเวลาที่เราต้องการที่จะเอาแฟ้มข้อมูลไปเก็บนะครับหรือว่าเราจะดึงข้อมูลจากจากไฟล์เซิร์ฟเวอร์กลับมานะครับซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลที่อยู่ไว้ที่อยู่ในส่วนกลางนะครับก็คืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับแต่ตัวไฟล์เซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยมันจะสามารถตั้ง กฎเกณฑ์ <G Ay ers> นะครับเพื่อว่าจะให้ใครเนี่ยเก็บในพื้นที่ส่วนไหนหรือว่าพื้นที่ส่วนไหนที่ใช้งานร่วมกันนะครับการใช้งานร่วมกันก็ต้องมาดูก่อนว่าคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเขียนได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะอ่านได้อย่างเดียวนะครับหรือว่าจะจัดการยังไงหรือว่าแต่ละคนจะมีพื้นที่ในการจัดเก็บเท่าไหร่นะครับตัวไฟเซิร์เวอร์เองจะเป็นผู้ให้บริการทั้งหมดนะครับก็รอการร้องขอจากตัวไคลเอนต์นะครับซึ่งเชื่อมต่อเข้ามาซึ่งฝ่ายเซิร์เวอร์เองเนี่ย ก็ไม่จําเป็นที่ต้องอยู่ที่ออฟฟิศนะครับอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้นะครับอาจจะอยู่ที่สํานักงานใหญ่นะครับหรืออาจจะอยู่บนคลาวด์ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับอันที่2ก็จะเป็นเว็บนะครับเว็บหรือว่าดัตเตอ์เบสเซิร์เวอร์จับรวมกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวเซิร์เวอร์นะครับที่รวมทั้งตัวตัวเซิร์เวอร์ที่เป็นตัวมีทั้งดัตเตอ์เบสเซิร์เวอร์นะครับแล้วก็มีทั้งตัวเว็บเซิร์เวอร์ที่ใช้ในการคอมไพล์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้บริการ ที่เอาไว้สําหรับเวลาที่เราเขียนเว็บเขียนโปรแกรมนะครับที่อยู่บนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็เอามาวางไว้ในเว็บเซิร์ฟเว็บตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ตัวดาต้าเบสก็จะเป็นในส่วนของการเก็บข้อมูลไว้นะครับทั้งสองส่วนนี้ส่วนใหญ่จะทํางานร่วมกันนะครับเราซอร์ก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับเข้าถึงตัวเว็บนะครับเข้าถึงตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บนเว็บนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ นะครับตัวนี้จะจะจะส่วนใหญ่จะอยู่บนบนอินเทอร์เน็ตนะครับไม่อยู่ตามออฟฟิศนะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นภายในเนี่ยก็จะทํางานอยู่บนเดตเวิร์กภายในนะครับซึ่งสมัยก่อนเราจะเรียกมันว่าอินทราเน็ตนะครับอันนี้นะครับในส่วนอันนี้นะครับดูรูปนี้นะครับก็จะเป็นมีเดียเซิร์ฟเวอร์นะครับมีเดียเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ชื่อมันก็คือจะเก็บพวกสื่อต่างๆเอาไว้อาจจะเป็นเพลงอาจจะเป็นหนังอาจจะเป็นรูปถ่ายนะครับซึ่งเก็บไว้เป็นส่วนตัวนะครับไม่ได้เอาไว้บนอินเทอร์เ็ต นะเก็บไว้ที่สํานักงานเก็บไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับการใส่ฮาร์ดดิสได้หลายๆตัวนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลนะครับการใส่ฮาร์ดดิสได้หลายตัวเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่ฮาร์ดดิสตัวใดตัวหนึ่งพังเนี่ยข้อมูลหก่กของเราก็ยังอยู่นะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบของการสํารองข้อมูลว่ามาันทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนหลังเนาะนะครับเรื่องการทําสํารองข้อมูลบนฮาร์ดดิสนะครับหรือตัวนี้นะครับ ใะรูปตัวนี้ก็จะเป็น DNS server นะครับทำหน้าที่เปลี่ยนนะครับโดเมนเนมนะครับให้กลายเป็น IP นะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องราวของตัวอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจดโดเมนเนมอย่างของวิไลนะครับหรือว่าอย่างโรงเรียนต่างๆนะครับหรือว่าอย่างพันทิพ com อย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าพันทิพ com ไปเก็บอยู่ที่ IP ไหนนะครับก็ต้องผ่านตัว DNS server นะครับซึ่ง DNS server เนี่ยก็จะกระจายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ค่อยๆออัปเดตนะครับอัปเดตหมายถึงว่ายกตัวอย่างเช่นเราจดโดเมนขึ้นมาใหม่เนี่ย นะครับโดมเมนที่เราจดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะยังใช้งานไม่ได้ทันทีทันใดนะครับมันต้องรอเวลาให้ DNS ทั้งโลกนะครับสิงคโปนข้อมูลจากจากของเราไปก่อนนะครับแล้วก็จะอัปเดตทั้งทั้งโลกเนี่ย DNS ทั้งโลกให้เหมือนกันนะครับเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับเว็บไซต์ของเราที่จดโดยชื่อโดมเมนใหม่ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงโดยผู้ใช้งานทั้งโลกได้นะครับก็คืออยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองเ,องเนาะ จริจริงๆตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีอีกเยอะแยะเลยนะครับอีกเยอะแยะเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เริ่มจะย้ายที่เก็บแหละไม่ได้ไม่ได้เก็บอยู่ในสำนักงานไม่ได้เก็บอยู่บนตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นหลักที่เป็นฮาร์ดแวร์แท้ๆนะครับตัวเดี่ยวๆนี่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับปัจจุบันเราก็จะเอาขึ้นไปไว้บนคลาวนะครับเดี๋ยวไปพูดเรื่องข่าวอีกทีเนี่ย อีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบรูปแบบแรกที่เราพูดถึงก็คือ client d server นะครับก็คือมีผู้ให้บริการคนหนึ่งแล้วก็จะมีผู้รับบริการที่เรียกว่า client เนี่ยนะครับหลหลายคนนะอันนี้คือรูปแบบที่1นนะครับ client and server ในรูปแบบที่2ก็คือเรียกว่า peer to peer นะครับ peer to peer นะครับว่า peer เนี่ยแปลว่า,เ,าเพื่อนกันนะครับเสมอกันใช้งานร่วมกันอะไรเงี้ยนะครับ peer to peer นะครับ peer to peer เนี่ยก็หมายถึงว่าคอมพิวเตอร์แต่ละตัวนะครับ สามารถที่จะเป็นผู้ให้บริการคือสามารถที่จะแชร์ทรัพยากรของตัวเองให้กับคนอื่นๆได้ในขณะเดียวกันก็สามารถไปร้องขอนะครับไปใช้ทรัพยากรของคนอื่นได้อีกเหมือนกันนะครับเช่นคนนี้ใช้พิมเตอร์อยูอ่คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันก็สามารถที่จะเข้ามารินได้นะครับตัวนี้แชร์สแกนเนอร์อยู่คอมพิวเตอร์ใดตัวตัวนี้ก็สามารถที่จะมาใช้สแกนเนอร์ตัวนี้ได้โดยผ่านเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็น peerto peer network นะครับอทีนี้มาดูนะครับ ความแตกต่างระหว่าง client-server กับ peer-to-peer pe er นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับ client-server network เนี่ยคำว่า client ก็คือผู้รับบริการหรือลูกค้านะครับ server เนี่ยก็คือผู้ให้บริการนะครับ serve Ser มาจากคำว่า serve Ser นะครับให้บริการนะครับ <c oughs> แล้วก็ peer-to-peer pe er นะครับ peer-to-peer pe er <c oughs> ก็จะหมายถึงว่าคำว,ว่า peer เนี่ยมันมีความหมายว่าเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันพอกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกัน เนาะอ่ะเัี๋มาดูก่อนข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์และคลายแอนด์ส่วนใหญ่จะแตกต่างกันนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมักจะมีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับเราก็เอาเงินนะครับไปซื้ออุปกรณ์ดีๆนะครับฮาร์ดดิสก์หลายลูกใส่เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อให้มันสามารถรองรับการใช้าง,งานจากผู้ใช้าง,งานลหลายๆคนได้นะครับประสิทธิภาพของตัวตัวเซิร์ฟเวอร์ก็เลยสูงขึ้นนะครับเพราะว่ามันทํางานตลอดเนาะอ่ะมาดูทีละข้อแล้วกันนะครับ ส่วนใน peer to peer เนี่ยประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์และไคลแอน์เนี่ยมักจะไม่ต่างกันมาเซิร์ฟเวอร์และไคลแอน์ใน peer to peer ก็คือคอมพิวเตอร์แต่ละตัวในบางครั้งที่มันทําหน้าที่เป็นคนให้บริการเราก็จะเรียกมันว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับในในอีก,อ,กอีกในรูปหนึ่งก็คือมันก็ทําหน้าที่เป็นไคลแอน์ด้วยนะครับซึ่งเป็นเน er ็ตเวิร์กใน peer to peer นะครับเพราะฉะนั้นสเปคของเน็ตเวิร์ก peer to peer เนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นสเปคที่เป็นสเปคธรรมดานะครับก็ไม่ได้ ไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเกิดซื้อมาพร้อมๆกันในปีเดียวกันนะครับแต่ส่วนเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะสูงกว่ากันเยอะนะครับทั้งราคาทั้งตัว CPU ทั้งแรมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับที่เหมาะเหมาะกับงานของเรานะครับอ่ะเขาบอกว่าข้อ2นะครับเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้ความสําคัญกับการแชร์ทรัพยากรให้ใครแอนใช้งานเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่แบ่งปันอย่างเดียว นะครับตามที่ขายอัดลองขอนะครับแต่ส่วน peer to peer เนี่ยนะครับ peer to peer เนี่ยจะให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันคือคือ Connection นะครับแล้วก็แบ่งการใช้งานซึ่งก,กันและกันนะครับนี่คือ peer to peer เนาะมันก็แตกต่างนะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะให้บริการอย่างเดียวนะครับส่วน peer to peer เนี่ยก็คือใช้งานด้วยแล้วก็ลองขอด้วยนะครับแล้วก็ให้บริการคนอื่นด้วยนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าเอออย่างนี้มันคุ้มค่าดี นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจานวนคอมพิวเตอร์ไม่เยอะเนี่ยก็เพียร์เพียก็ได้นะครับแต่ส่วนเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยก็ต้องดูดูตามความเหมาะสมนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์บางตัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีจอนะครับเพราะมันมันเปิดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่มีใครไปยุ่งมันเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยบางทีถอดออกเลยนะครับแ,แต่ว่าตัวสเปคเครื่องเนี่ยทำงานได้ได้เต็มที่ประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็เปิดได้ทั้งวันทั้งคืนนะ,ะข้อ3นะครับเขาบอกว่า ข้อมูลเนี่ยจะถูกรวบรวมเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะตามตามชื่อมันนะครับเพราะว่าตัวสมมุติว่าเราเอาข้อมูลไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยม,มีมีที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็มีระบบการสำรองข้อมูลนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์จ่ายไฟต่างๆเนี่ยมันก็จะจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับโอกาสที่มันจะพังง่ายๆหรือว่าข้อมูลเสียไปง่ายๆเนี่ยไม่มีทางนะครับต่อให้ฮาร์ดดิสเสียไปลูกหนึ่งนะนะครับมันก็ ไม่เป็นไรนะครับมันยังเอาฮาร์ดดิสตลูกอื่นเนี่ยเอาข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสลูกอื่นเนี่ยสามารถที่เอากลับมันได้โดยที่เครื่องไม่ต้องปิดก็ได้นะครับก็คือดึงฮาร์ดดิสลูกเก่าออกแล้วก็เสียบฮาร์ดดิสตลูกใหม่เข้าไปนะนั่นคือความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งแตกต่างกันนะครับส่วน p 2 to p เรื่องการเก็บข้อมูลนี่ก็คือต่างคนต่างเก็บเนาะไฟล์ใครไฟล์มันะนะครับส่วนต้องการแชร์ไหนให้กับเพื่อนก็ตั้งโฟเดอร์แชร์เอาไว้นะครับก็สี่เขาบอกว่าเซิร์ นะครับเซิร์ฟเวอร์จะอยู่เฉยๆถ้าไคลเอนต์มาร้องขอเมื่อไหร่เซิร์ฟเวอร์ก็จะให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่เฉยๆนะครับตั้งอยู่เฉยๆตั้งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรไม่มีใครไปใช้เมาส์ไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีก็ได้นะครับส่วนพีทูพ er ีเนี่ยแต่ละเครื่องเนี่ยจะร้องขอและให้บริการเครื่องอื่นๆได้ในเวลาเดียวกันนะก็คือทํางานแบบนี้ได้ปร้อมๆกันได้เช่นเดียวกันด้วย นะข้อ5้าเขาบอกว่าครงข่ายเน็ตเวิร์กเนี่ยมีราคาประสิทธ,ธิภาพสูงเป็นพิเศษในในส่วนของ c l i e n t and Server นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมักจะต้องให้บริการกับผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเน็ตเวิร์กที่ต่อกับเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยจะต้องมีขนาดช่องทางที่ใหญ่นะครับก็หมายถึงว่าปกติเนี่ยถ้าเน็ตเวิร์กปกติเนี่ยจะเชื่อมต่อด้วยความเร็วอยู่ที่ประมาณแบนด์วิดต์อยู่ที่ประมาณ1นึ่กิกนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอาจจะเป็น1นึ่กิก 2ใบนะครับก็จะกลายเป็น2กิกหรือว่าอาจจะมีในส่วนของการ์ดพิเศษนะครับซึ่งเอาไฟเบอร์ออปติกเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น1 0กิกเนี่ยนะครับซึ่งทำให้อ่าทำให้ช่องทางการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็จะรองรับการใช้งานจากผู้ใช้ได้หลายเครื่องมากขึ้นนะครับส่วนโครงข่าย p พทูเพียร er เนี่ยก็จะเป็นโครงข่ายธรรมดาเน็ตเวิร์กการ,รด์ดแลนธรรมดาตัวหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นการแชร์เนะน็ตเวิร์กผ่าน Wi-Fi ก็ยังได้นะครับก็เป็นเพทูเ pe er. ีย นะครับเซิร์ฟเวอร์และเน็ตเวิร์กมีประสิทธิภาพสูงนะครับมีเสถียรภาพสูงก็คือไม่ค่อยน็อกนะครับไม่ปิดไม่ต้องปิดก็ได้นะครับทำงานย4ิบสชั่วโมงตลอด7วันได้เลยนะครับตลอด7วันได้เลยทํางานได้แบบนั้นแต่ว่าความร้อนมีไหมมีนะครับมีระบบพัดลมระบายความร้อนใช่ไหมใช่นะครับแต่ว่าความร้อนมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องเซิร์ฟเวอร์จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่า มีจํานวนคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวหรือว่ามีข้อมูลที่เก็บไว้เยอะๆนะครับเครื่องมันร้อนมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทําห้องแอร์ไว้ให้นะครับทำห้องแอร์ไว้ให้แล้วก็เปิดทั้งวันทั้งคืนซึ่งแอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะครับเหตุผลที่ไม่ใช่ตัวเดียวก็เพราะว่าแอร์เนี่ยมันต้องมีปิดมีเปิดสลับกันไม่งั้นแอร์ก็ทํางานหนักเกินไปนะครับก็เลยต้องมี2ตัวอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะสลับสลับกันนะครับแล้วก็ในห้องเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยมััมีีบเงงดพิ ระบบดับเพลิงที่เช่นเป็นเป็นแก๊สออกมาเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ตัวเซิร์ฟเวอร์เปียกนะ้ำนะครับถ้าเกิดเป็นแบบสเปรย์น้ำออกมาในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ก็จะพังเนาะนะครับก็จะใช้ระบบ Gas แก๊สแทนนะครับแต่ต้องเป็นแก๊สมันก็จะมีแก๊สสองอย่างคือแก๊สที่เป็นอันตรายกับมนุษย์กับแก๊สที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับก็แล้วแต่เลือกนะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะนะครับเพื่อฉีดมาปุ๊บไฟดับ ไม่ใช่คนเข้าไปก็น็อกด้วยอย,อย่างนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับอ่ะนี่มาดูเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีสิทธิภาพสูงคนใช้งานเยอะๆมันก็ไม่น็อกนะยกเว้นว่าเยอะมากๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตอนที่เปิดให้ลงทะเบียนอะ,อะไรสักอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งนะครับหรือว่าเราชนะอย่างเงี้ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์เองก็ทํางานหนักมากใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่จะค้างหยุดเพราะว่าทุกๆคนเข้าถึงพยายามพยายามที่จะเข้าไป นะครับเซิร์ฟเวอร์มีประสิทธิภาพสูงขนาดไหนก็มีโอกาสที่จะหยุดได้นะครับถ้าเกิดประเมินผู้ใช้งานได้ได้ไม่เหมาะสมนะครับในส่วนประสิทธิภาพของ p ี p ูพีเนี่ยถ้าเราต่อกับจำนวนคอมพิวเตอร์เยอะๆเนี่ยมันก็ทำงานช้าลงนะเช่นแต่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ใช่ไหมเราแชร์ไฟล์ให้แล้วเพื่อนๆที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็เอาไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องเราเต็มเลยนะครับในขณะที่เรากำลังจะพยายามทำงานของเราอยู่ เครื่องก็ช้าลงนะครับเพราะว่าเพื่อนเข้าถึงในเครื่องเรามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์แต่ละตัวมันก็จะเป็นแบบโฮมอะโฮมยูสอะยูเซอร์ธรรมดานะครับมันไม่ได้เตรียมการเพื่อที่จะให้ตัวยูเซอร์เข้ามาใช้งานพร้อมๆกันแต่ส่วนเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยอย่างแรมของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่16 3 2 นะครับอาจจะเป็น64 28 256นู่นนะครับเพราะฉะนั้นค่าแรมอย่างเดียวก็แพงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งละนะครับเนาะอ่ะทีนี้มาดูต่อตัว client server เนี่ยตัว s e r v ์เอร์เองจะรองรับตัว client ได้จำนวนมากนะครับแต่ส่วน p e e r to p e e r เองขนาดของ network เนี่ยไม่ควรเยอะนะครับก็ประมาณสัก5เครื่อง10เครื่องเท่านั้นพอนะครับแต่ส่วนจะ,ะเครื่องไหนที่มีประสิทธิภาพสูงหน่อยก็อาจจะ ลองรับการทำงานบนเน็ตเวิร์กได้ดีกว่านะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆในออฟฟิศเดียวกันได้มากขึ้นเนาะเพราะนั้นนี่ก็คือตัวตัวการให้บริการในเน็ตเวิร์กนะครับสองประเภทก็คือ client server แบบที่หนึ่งกับอีกแบบหนึ่งก็คือ peer to peer นะครับเพราะนั้นก็จะอยู่ในในในเซิร์วิของตรงนี้นะครับในเน็ตเวิร์กทีนี้มัาจะไปดูอีกส่วนหนึ่งเนาะไปดูอีกส่วน,นอันนี้จะว่าด้วยเรื่องของเซ r ร์ c e วิที่เป็นเน็ตเวิร์กเหมือนกัน นะครับแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นเน็ตวกที่อยู่ที่เป็น c ลเแหละจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับก็เรื่องราวของคลาวเนาะเรื่องราวของข่าวก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะนะอันแรกเนี่ยออน e มิสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของในกรณีที่เราติดตั้งตัวคอมพิวเตอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์เอาไว้ในสำนักงานของเราเลยนะครับเพราะนั้นก็หมายถึงว่าอะไรไอตัว n e t w o r k ร์กก็คืออินเทอร์เน็ตเราก็ต้องติดต่อให้กับ ผู้ให้บริการมาติดตั้งที่สํานักงานเราที่ออฟฟิศเราฮาร์ดดิสก์ก็คือตัวสตอเรจเราก็ต้องซื้อฮาร์ดดิสก์จริงๆมาใส่นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็คือทั้ง c p u ทั้งแรมทั้งเคสทั้งจอท,งทั้งนู่นทั้งนี่อะไรเงี้ยนะครับ UPS ระบบสำรองไฟอะไรพวกนี้เราก็ต้องซื้อมาเองนะครับซื้อมาเป็นตัวเลยนะครับ v วิ u a l i z a t i o n ก็คือเขาเรียกว่าระบบ Visualization ก็จะเป็นพวกระบบ VM นะครับ Virtual Machine นะครับถ้าเราต้องการใช้นะครับ เราก็ต้องซื้อมาใส่เองนะครับติดตั้งเองทุกอย่างเองนะครับ OS ก็ติดตั้งเองนะครับ m i d d l e w a r e ก็จะเป็นพวกตัวคอมไพล์หรือว่า API ต่างๆที่เราต้องการใช้นะครับก็ต้องทำนะครับรันไทม์นะครับตัวคอมไพเลอร์ต่างๆเนาะนะครับแล้วก็ตัว Data เราก็ต้องใส่เข้าไปเอง Application แอ p พลิเคชันเราก็ต้องเขียนเองก็หมายถึงว่าตรงนี้ทั้งหมดนะครับ On p ปอ m erm i มทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเราเองทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเราเราซื้อคอมพิวเตอร์มาตัวหนึ่งแล้วจะทำให้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะให้ อ่ะัีมาดูอันแรกนะครับสามอันหลังนี่จะอยู่ในส่วนของลาวด์แล้วนะครับอันแรกคือ infrastructure as a service นะครับตัวนี้ตัว I นะ I นะนะครับ infrastructure as a service นะครับ I A A S นะครับตัวตัวนี้นะครับก็จะเอาส่วนของตัวที่เป็นสีส้มๆเนี่ยนะครับเอาไปไว้บนลาวด์หมายถึงว่า networking ก็คืออินเทอร์เน็ตคุณไม่ต้อง ไม่ต้องซื้อมาไม่ต้องไปติดต่อเขามีให้บริการแล้วฮาร์ดดิส์อยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเลือกเท่าไหร่นะครับเขามีให้บริการแล้วเราไม่ต้องซื้อฮาร์ดดิสตัวเป็นๆมาแล้วที่สําคัญคือเขาจะมีระบบสํารองข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยเน็ตเวิร์กอิงอินเทอร์เน็ตนี่ไม่จํากัดขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเลือกนะครับอาจจะเลือกแค่ร้อยเมกสองร้อยเมกสามร้อยเมกสี่ร้อยเมกหรือว่าในบางครั้งเราอยากจะขึ้นไปเป็น1นึ่งกิกสัก2วันแล้วก็ลงมาเป็น500เมกตลอด แล้วเวลาที่เราต้องการว่า,าวันนี้จะต้องมีลูกค้าเข้ามาเยอะๆแน่ๆเลยเราอัพขึ้นไปเป็น1นึ่กิกสกิกได้เลยนะครับอินเทอร์เน็ตพวกนี้คือซื้อเอาสีส้มๆนี่คือเราซื้อนะครับเราซื้อบริการจากตัวผู้ให้บริการ cloud computing นะครับแล้วก็ตัวมี visualization ก็หมายถึงว่าเขาก็ทำทำทำ virtual machine ไว้ในเครื่องของเขานะครับแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอา CPU กี่ตัว CPU ของเรามีเท่าไหร่นะครับจำนวน CPU กี่ตัว มีแรมเท่าไรนะครับมีฮาร์ดดิสก์เท่าไรนะครับ uh huh. เอาเน็ตกี่กิกเงี้ยเราก็สั่งเขาเลยเสร็จปุ๊บเขาก็จะจำลองตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาให้เรานะครับเป็นคอมพิวเตอร์เปล่าๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกที่จะติดตั้ง OSOS OS อาจจะเป็น Windows นะครับอาจจะเป็น Linux เนี้ยเราก็เลือกเอานะครับแล้วเราก็ต้องติดตั้งเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นส่วนของเราที่เราต้องซื้อเองนะครับมิดเดิลแวร์เราติดตั้งเองตัวรันไทม์เราก็ติดตั้งเองนะข้อมูลและแอปพล ตัวนี้คือ infrastructure as a service คือ Service ให้เฉพาะตัว infrastructure เท่ากับว่าคอมพิวเตอร์เราไม่ได้อยู่ที่สำนักง,งานคอมพิวเตอร์เราอยู่ที่อีกที่หนึ่งก็คืออยู่บนคลาวด์แล้วเรารีโมทเข้าไปใช้นะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนคลาวด์อีกทีนึงนะครับเนอะอันนี้คือ infrastructure as a service อีกอันนึงก็คือ platform as a service นะครับ platform as a service ก็หมายถึงว่า มันก็จะเยอะขึ้นเนาะเราก็ต้องซื้อตัวเยอะขึ้นนะครับก็หมายถึงว่าเขามีเน็ตเวิร์กให้มีฮาร์ดดิสต์มีทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องจัดการเองก็คือเราต้องเขียนโปรแกรมเองเราต้องเราต้องออกแบบดีไซน์ตัวข้อมูลของเราเองนะครับว่าเราก็เขียนต,ตรงนี้ก็จะเป็นในกรณีที่เราต้องการที่จะเขียนเว็บหรือว่าเขียนแอปพลิเคชันแต่เราไม่อยากไปลงทุนทางด้านเน็ตเวิร์กไม่ต้องรงทคุณทางด้านสตอเรจสตอเรจนี่เราสามารถซื้อได้น้อยก็ได้นะนะครับเช่นจิกหนึ่งสองจิกอย่างนี้ก็ได้นะครับ ตัวเซิร์ฟเวอร์เองหรือไายต่างๆพวกนี้เราไม่ต้องลงทุนเยอะแต่เราไปเขียนแอปพลิเคชันเพื่อให้คนอื่นเข้ามาใช้ย่ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราเขียนแอปพลิเคชันแล้วเมื่อมันมันดังขึ้นมาพอมันดังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนใช้แอปพลิเคชันเราเยอะขึ้นใช่ไหมฮะเราค่อยมาเพิ่มตัวเน็ตเวิร์กเพิ่มสตอเรจเพิ่มเซิร์ฟเวอร์โดยที่เราไม่ต้องดาวตัวระบบลงเลยก็ได้นะครับนี่คือคราวนะนะตัวนี้นะหรือว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ที่ เขาเขียนขึ้นมาบางส่วนแล้วเราก็ให้เราเข้าไปสามารถที่จะเข้าไปเขียนโปรแกรมเพิ่มได้นะครับนึกออกไหมเช่น Li n e Facebook เงี้ยเราสามารถเข้าไปเขียนโปรแกรมเพิ่มได้นะนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการทําอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสไลด์หนึ่งล้วกันเนาะส่วนตัวนี้นะครับซอฟต์แวร์แอ a s e r v เซอร์วิสคือเราเป็นยูเซอร์คนเดียวยูเซอร์ธรรมดาคนหนึ่งเข้าไปใช้งานเฉยเข้าไปใช้งานเฉยนะเข้าไปใช้งานเฉยเดี๋ยวไปดูเนาะ จะไปดูกันนะครับว่าแต่ละอันมันมีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนตัวนี้นะอนุมัตินะไม่ต้องนะก็คือซื้อคอมพิวเตอร์มานะครับอินฟา t ักเจอร์หมายถึงว่าเราซื้อตัวเซิร์ฟเวอร์จำลองมาสมมุติว่าเราต้องการที่จะเปิดเซิร์ฟเกมนะเซิร์ฟเกมเนี่ยเราจะใช้อนไหน,นะครับก็ต้องดูก่อนว่าเราจะติดตั้งอะไรถ้าเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเกมเนี่ยตุวอยาก็ต้องำนะนะทำตัวนี้นะนะครับทำตัวนี้นะนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ vps นะเซิร์ฟเวอร์ vps virtual private server นะครับก็จะอยู่ในแถวนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเกมเรามีคนเล่นมากขึ้นนะครับเช่นเราทําเกมไมค์คราฟเงี้ยนะครับเราโอเอสเราก็ติดตั้งเองนะหรือบางทีก็ติดตั้งให้นะนะครับแล้วส่วนตัวนี้เราก็ติดตั้งเอาเองเนาะเป็นเซิร์ฟเกมนะดาต้าเบสอะไรพวกนี้เราก็ติดตั้งเราเองนะครับแล้วเราก็จัดการของเราเองตรงนี้เราก็จ่ายรายเดือนให้กับเขานะครับ่ายเดือนให้กับเขาไม่ใช่โคโลนะไม่ใช่โคโลเคชั่นนะโคโลเคชั location, นะ่นมันจะเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่ง โคโลเคชันนียก็คือจะเป็นตัวเราซื้อเซิร์ฟเวอร์เราไปตั้งไว้ที่ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตนะครับศูนย์อินเทอร์เน็ตก็จะเป็นโคโลเคชันนะครตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆ VPS นะครับ v i r t u a l Private Server นะครับสำหรับบางคนที่เคยจะจะลองเซตตัวเซิร์ฟเวอร์เกมอะไรพวกนี้นะครับก็จะเข้าใจานิดนึ่งนะตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับอ,อันนี้จะเป็นตัวสรุปให้ดูตัว แพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสเนี่ยจะสามารถปรับแต่งข้อมูลแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันเพิ่มเองได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะเขียนแอปที่เป็นโมบายแอปเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปไปทำเว็บขึ้นมาไม่ต้องทำดาต้าเบสขึ้นมาเราก็ไปติดต่อเขาเลยนะครับแล้วเขาก็จะให้ ID เข้ามาใช่ไหมให้ย s e r ID มาให้ให้ตัวรหัสผ่านพาสเวิร์ดมาแล้วก็โปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อมานะครับแล้วก็เข้าไปเขียนนะครับเราก็เข้าไปเขียนแล้วก็เอาไฟล์ต่างๆโยนขึ้นไป นะครับแล้วก็ทํางานลองทสทํางานดูนะครับถ้ามันดีขึ้นนะถ้ามันดีขึ้นก็หมายถึงว่าถ้ามันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเชซื้อตัวอื่นเพิ่มได้เช่นถ้ามาีลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ปรับ CPU นะครับให้มันเยอะขึ้นหน่อยนะครับให้พื้นที่ฮาร์ดดิสเยอะขึ้นหน่อยเน็ตน้อยเกินไปทุกอย่างเริ่มช้าเราก็สั่งเน็ตเพิ่มนะครับเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มแอร์ด์เซอร์นะครับเ,เราเห็นอะไรบ้างเ,าเห็น Facebook กไหม เฟซบุ o กเนี่ยเป็นทั้ง a ervice, แพลตฟอร์ม s อดแอร์เซอร์วิสและก็ซอฟต์แวร์แอร์เซอร์วิสเลยนะอ่ะหมายถึงว่า a c e b o o k เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนแอปพลิเคชันเพิ่มเองได้เคยเห็นเกมไหมเกมที่อยู่บน Facebook หรือว่าแอป,ปบางตัวที่เป็นลิงก์เช่นแอป,ปที่ทำให้เราเปลี่ยนหน้าไปหรือว่าเราอายุเท่าไหร่นึกออกไหมอ่าตัวนั้นนะ่ะจะเป็นแอป,ปที่เขียนบน Facebook อีกทีหนึ่งแอป,ปที่เขียนบนแพลตฟอร์ม Facebook อีกทีนึงเพราะนั้นเฟซบุ๊กมันก็เลยกลายเป็นทัั Software ้ a ้งแแลว a วพต ไลน์ก็เหมือนกันนะครับไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเพิ่มได้นะครับเคยเห็นลไลน์บอทไหมบอทอ่ะเวลาที่เราตอบคาถามบอทตอบคาถามเรานะครับเนี่ยไลน์บอทเนี่ยก็อยู่ในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มแอดเจอร์เซอร์วิสนะครับทำให้ผู้ใช้งานในท,ที่ที่มีมีความต้องการที่นอกเหนือจากที่ไลน์ทําไว้ให้นะครับสามารถที่จะใช้บริการตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกแพลตฟอร์มที่เป็นคลาวด์นะครับอเมซอนเว็บเซอร์วิสนะครับ Microsoft a z u r e นะครับหรือว่าว SAP. SAP จะเป็นแซฟแซฟนี่จะเป็นซอฟต์แวร์สําหรับทางด้านธุรกิจนะครับก็สามารถจะซื้อเป็นโมดูลได้นะตัวนี้ไว้สําหรับทําธุรกิจค้าขายหรือว่าโรงงานอะไรพวกนี้เขาจะใช้แซฟกันนะครับทีนี้แซฟเองเนี่ยก็ไม่จําเป็นต,ต้องไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาติดท,ที่โรงงานเนาะก็ไปซื้อแซฟที่อยู่บนคลาวได้นะครับแล้วทุกคนก็สามารถจะเข้าถึงแซฟผ่านตัวตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าบนแอปก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะ ซอฟต์แวร์แอเซอร์วิกลง่ายๆก็คือเราใช้งานเท่านั้นนะครับเรามีหน้าที่ใช้เท่านั้นเช่น Facebook ในหน้าหนึ่งของ Facebook ก็คือเรามีหน้าที่เป็น User ธรรมดาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น f a c e b o o k เองก็เลยกลายเป็นซอฟต์แวร์แอร์เซอร์วินะครับเมลทั้ง Outlook ทั้ง Gmail เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์แอรเซอร์วิสนะครับเน็ตฟลินะครับเน็ตฟลิกเน็ตฟลเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์แอรเซอร์วคือเราเข้าไปดูอย่างเดียวนะ เขาไปดูอย่างเดียวถึงเราสามารถที่จะ a d j จ s t ว่าเราต้องการชอบหนังสไตล์ไหนจัดเป็นหมดหมู่ก็ยังเป็นซอฟต์แวร์อยู่นะครับถือว่าตัว Google Map เ Google Map ใช่นไหมเราใช้อย่างเดียวเราจะไปไหนจากไหนไปไหนนะครับเป็น Google Map นะครับหรือว่าตัว Office ตัว Microsoft Office ที่อยู่บนตัวบนเว็บเลย365เนี่ยเาเรียนรู้ใช่ไหมฮะว่าเด็กอ t เทุกคนสามารถใช้ Office 365ได้ฟรีนะนะครับได้ฟรีเลย นะครับก็ log in ออเข้าไปแล้วก็ไปลงทะเบียนได้นะครับเพราะเรามีอีเมลนะครับอีเมลที่ลงท้ายด้วย adetech ac th นะครับหรือว่าโรงเรียนไหนที่มีอีเมลให้กับนักเรียนของตัวเองนะที่ลงท้ายด้วย ac th เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปรีจิสว่าขอใช้ Office 365ฟรีได้นะครับหรือตรงนี้นะครับหรือว่า G-SUT G-SUT ก็จะอยู่บนบน Google Drive นึกออกไหมเวลาที่ ให้พิมพ์งานให้ทำาเา,า,าเรียกว่าชีตนะนะครับหรือว่าจัดตารางที่เป็นตัวคาลเลนด r ร์คือปฏิทินเนี่ยนะครับอยู่บนนี้นะครับก็ใช้ g ีซุดก็จะเป็นคล้ายๆกับ office เหมือนกันแต่ว่าอยู่บน Google นะครับทว i ตเตอร์ไลนะครับตัวนี้ Spotify ใช่ไหมตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับฟังเพลงเนาะแพลตฟอร์ตอตมต่างๆพวกนี้นะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้เราใช้เนี่ยมันอยู่บนคลาวนะครับวันใดที่มีคนใช้เยอะๆมันจะขยายออกไปได้เรื่อยๆ นะครับขึ้นแล้วมันก็จะไม่ดาวด้วยนะมันก็มันก็ทำไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มแอดเซอร์วิสนะให้แยกแยะให้ออกเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับอนนี้เรื่องราวของ cloud computing เนี่ยครับแล้วก็ในเดี๋ยวลงรายละเอียดอีกทีหนึง่งในเวลาที่เราเรียนสูงขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการที่จะใช้อะไรบนคลาวด์บ้างนะครับจริงๆก็มีแยกย่อยมากไปกว่านี้นะครับเช่นคลาวด์ที่เอาไว้สาหรับในการเก็บไฟล์อย่างเดียวนะครับเป็น storage นะ สตอรี ed, นะเนาะมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับเนาะอ่นะอย่างนะี้เนาะก็พูดมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็พอเข้าใจนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ลองกลับไปดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ